ู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการนะที่422-1606เดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านนะคะกับผู้โชคดีศิวลีนั่นเองนะคะตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS นี้เลยครับคุณแม่ทุเรียนเลขบ้าน39ค่ะแม่ฝันว่าเห็นดวงไฟตกใส่บ้านดีหรือไม่ดีกระสินไฟหรือเปล่าครับมันมี2 อย่างอุกาบาตก็มีเขาบอกว่าถ้าเห็นดาวตกเมื่อไหร่ก็จะได้ตกถ้าตกในหลังคานะฮะก็จะได้มีทรัพย์เหรอคะไม่ใช่เขาก็ว่าก็จะได้แหละก็จะได้บุตรบริวารมาเกิดในท้องนะครับหรือว่าดาวตกหรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าครับแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะเรื่องดวงไฟนะถ้ามันเป็นเรื่องก็ในความเชื่อเขาว่าโบราณถ้าไฟตกมาแล้วบ้านใครก็ตามให้ระวังไว้นิดนึงนะให้ตักเตือนว่าเจ้าที่ทางหรือจะมีญาติผู้ใหญ่มาหาหรือญาติผู้ใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ที่ป่วยเจ็บนะฮะกำลังจะไปนะฮะก็เหนื่อยอ่ะต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าใครป่วยเจ็บอยู่นะแต่ถ้าใครตั้งครรภ์เขาบอกว่านั่นแหละถ้าใครยังไม่ตั้งครรภ์เป็นครอบครัวก็จะมีบุตรมาเกิดนะแต่ถ้าผู้ป่วยเจ็บนี่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแม่ทุเรียนนะโอ้เห็นทุเรียนแล้วนึกถึงระยองค่ะรอค่ะใครไปแล้วก็จะได้ระยองเดี๋ยวบอกกันเอาอะไรบ้างวันเสาร์นะฮะวันเสาร์จะบอกก่อนนะครับเพราะอยากกินหลายอย่างนะครับทุเรียนราชนกไปพี่สุเทพไปให้ครบนะค่ะไว้ๆเอาพอดีนะฮะ2คันนะฮะหรือไม่ก็พาหนูไปตามต้นก็ได้ไปเจอกันนะเอสเอสต่อมาค่ะคนจิรพัฒน์ค่ะเบอร์โทร4765คู่ครองค่ะปีนี้คนที่คบจะสมหวังไหมคะยังนะฮะประมาณ 30% ที่ยังไม่ค่อยสมหวัง อย่างนี้เลยครับนะฮะเวลาอะไรที่คิดว่าความรักมันจะยืนยาวผูกพันนะฮะแล้วก็พออยู่แล้วจะมีความสุขคือพอรู้จักปุ๊บเดี๋ยวพาเข้าทำบุญเลยคนใจบุญเนี่ยมักไม่ค่อยหลอกลวงกันค่ะนะนอกจากทำบุญครึ่งไม่ทำบุญครึ่งมันก็จะหลอกลวงกันค่ะอะไรที่ความเป็นเสมอเหมือนคู่ครองนะชีวิตคนที่ใกล้ชิดเนี่ยถ้าทำบุญเสมอเหมือนซึ่งกันและกันทานเท่าๆกันบุญเท่าๆกันบารมีเท่าๆกันมันก็ไปด้วยกันได้แต่คนหนึ่งทำบาปคนหนึ่งเล่นหวยคนหนึ่งปฏิบัติธรรมมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ไปได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปได้อยู่กับคู่คุณนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาดูต่อคุณกนกพันธ์เลขบัตรนะคะ769เบอร์โทรศัพท์9569ช่วงนี้การเงินครอบครัวเป็นยังไงคะ769นะฮะเตรียมพร้อมนะฮะอาจจะต้องแปลสภาพไม่ถึงกับแปลสภาพทรัพย์นะอาจจะต้องใช้ทรัพย์เนี่ยเพื่อซื้อนะฮะเรื่องอสังหาเรื่องรถรามาช่วงนี้รวมถึงนะฮะมันจะมีทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งก้อนหนึ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อมในช่วงปลายปีนะฮะหลังเดือนกันยาปัญหาเรื่องการเงินเข้ามากัดกุ้มกับครอบครัวและต้องระวังเป็นพิเศษนะครับกนกพันธ์ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณมนัสค่ะทะเบียนรถนะ672เมื่อไหร่จะหมดหนี้ครับยังครับนะฮะยิ่งถามยิ่งไม่หมดนะฮะมนัสเป็นช่วงที่คุณกำลังจะเริ่มก่อหนี้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นนะฮะอดทนอดกั้นแล้วก็อดออมคอมเมนต์อดออมแล้วจะปลอดภัยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสันธนัทนะคะเลขบัตร400สมัครงานรถไฟจะได้ทำหรือเปล่าอ๋อเหมือนพี่จะลงดีเซลรางนี่นะแบบนั้นใช่ป่ะนะครับสันธนัทรีบส่ง SMS เข้ามานะคะจะได้ทำไหมนะครับก็ได้ทำนะครับนะฮะตำแหน่งอาจจะพอได้ด้วยแนะนำเลยนะครับนะฮะจะสอบเข้าหรือจะสอบรัฐวิสาหกิจใช่ไหมฮะก็ต้องเข้มข้นแต่ว่าดูแล้วสมัครงานรถไฟอาจจะถ้ามีแนวโน้มได้สูงนะครับลุยต่ออย่าไปท้อสิครับนะฮะท้อไว้ถอยลุยเต็มที่ค่ะใส่เกียร์เต็มที่ค่ะท้อไม่ถอยเอชั่นต่อมาค่ะคุณอุทัยเดี๋ยวเมื่อกี้คำล่านี่มาบ่อยนะนามสกุลเนี่ยคำล่าครับคุณอุทัยน้อยนะถามว่าจะรวยไหมคะอุทัยน้อยนะครับเอาวันนี้วันเกิดด้วยนะ14กรกฎาคมเนี่ยชื่อชื่อเงี้ยเหมือนมาจากสปป.ลาวเนาะว่ามั้ยนะฮะไม่ว่าเปล่าล่ะทีมอุทัยน้อยอะไรเงี้ยจริงๆก็มาจากสปป.ลาวก็มีนะนะครับเอาละไหนก็เหมือนกันปีจอจะรวยมั้ยคะเดี๋ยวก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนวันนี้วันเกิดก็ป่ะใช่ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอสุขนั้นดั่งนาทีทานทนให้รวยเงินลาภล้นพ้นภัยนะครับจะรวยมั้ยอุทัยน้อยนะครับนะฮะแน่น่าจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องได้รับเรื่องทรัพย์แล้วพอช่วงนี้เป็นเกณฑ์เจรจาเป็นเกณฑ์ขาขึ้นนะฮะแนะนำว่าทำกิจการณครั้งนี้เริ่มฟูเฟื่องขึ้นในรอบนะในรอบนี้ในรอบปีนี้นะครับแต่ปีจอเขาบอกว่าเป็นสุนัขน้อยใจเจ้าของใครมีนะใครมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่มักจะไปช่วยเขาแต่สุดท้ายติดลบนะเราก็อย่าไปพึ่งไปลงทุนกับใครนะเอาอยู่เฉพาะตัวไปก่อนนะครับSMS ต่อมาค่ะ
คุณสุภารมนะคะเลขบัตร3150อนาคตดีไหมคะเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยไหมเหนื่อยเหลือเกินขอลายเซ็นด้วยค่ะไม่เหนื่อยไม่ได้ครับเนี่ยเวลาเหนื่อยแล้วเนี่ยพยายามนะครับหอบให้หายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อมึงที่หอบไปอยู่กับที่ก็เรียกหอบผิวนะครับทีนี้ในจังหวะของคุณก็มีนะฮะในสภาวะการเหนื่อยเนี่ยคุณน่ะเป็นคนที่เพิ่งลำแข้งแรงกายแต่เล็กๆแล้วทีนี้คันที่จะให้คนอื่นมาช่วยคุณก็คงไม่ค่อยจะปรารถนาเท่าไหร่นะสู้ต่อลุยต่อดีครับทุกอย่างมันแค่เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วสบายใจไม่เป็นไรสุภารมกำลังจะบอกว่าเม็ดเหงื่อออกไปนะฮะเม็ดใครออกไปสุดท้ายแล้วอนาคตดีครับนะฮะทำให้เต็มที่ปัจจุบันนี้ไอ้ดีเต็มที่แล้วก็เอาความดีประกบไว้สักนิดนึงกันพลาดกันพลาดนะครับลายเซ็นใช่ไหมได้เลยสุภารมแสดงว่าเป็นแฟนรายการใหม่นะครับส่วนใครจะร่วมบุญนะสั่งจองวัตถุมงคลพระศิวลีพระสามกษัตริย์2หมายเลขโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเฉพาะกิจนะครับสร้างพระศิวลีสร้างพระพุทธนั่นเองครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญรวมครับบูชาพระอะไรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรถึงจะหมดหนี้หรือว่ารวยสักทีหลวงพ่อรวยค่ะแล้วจะไม่จนนะบูชาพระพุทธหานเดียวให้นะครับพระพุทธหานคือพระพุทธหานที่ให้แล้วก็ไม่ใช่กลับไปแล้วรวยเลยนะฮะให้รวยอย่างปฏิหารนะครับคือคุณบุญรวมเนี่ยการแฝงพระไม่ทำให้รวยได้นะการแฝงพระเพื่อเตือนนะฮะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติว่าให้มีจิตระลึกชอบให้มีสติมั่นคงแต่คุณก็บอกกับเตือนแค่นี้ใครๆก็ตอบได้ถูกต้องครับเพราะหลังๆคุณอ่อนล้ารุนแรงเรื่องการปฏิบัติฉะนั้นไอการจะปลดหนี้ได้ผมบอกนั่งกรรมฐานเยอะสมาธิมากนะฮะหลวงพ่อรวยก็จะอยู่ในใจเราค่ะจริงๆรวยอย่างมีปฏิหาริย์นะครับเอาล่ะนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการไม่เชื่อว่าหลายคนก็ลุ้นนะคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะสำหรับพระธาตุพระศิวลีนะคะที่วันนี้อาจารย์จะมอบให้นะ3ท่าน3ท่านด้วยกันผู้โชคดีนะคะที่ได้รับไปนี่เลยแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเสร็จจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยหรือว่าท่านไหนที่จะเจอกันในช่วงกิจกรรมนะจะมารับก็ได้นะก็แต่ว่าต้องบอกกับทางทีมงานเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะยังเหลือเวลาในเรื่องของการร่วมบุญร่วมกุศลกันทั้งจองพระศิวลีนะคะแล้วก็พระสามกษัตริย์ที่เราจะร่วมกันเททองนะคะหล่อพระกันในวันเสาร์นี้แล้วยังมีเวลาพรุ่งนี้อีก1วันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งจองกันได้ใช่ครับแล้วก็วาระเนี้ยพิเศษนะคะแผ่นเงินทองหน้าแล้วก็รวมไปถึงมวลสารเนี่ยเป็นมวลสารสำคัญนะเป็นมวลสารทองล้นในการสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันในการสร้างนะคะเศียรบรมครูพระพิราบด้วยนะฮะก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งพิเศษด้วยนะครับเอาล่ะนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อแล้วก็จะถาลางคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ